อบคันจริงๆค่ะแล้วก็ได้กลับมาพบกับบรรยากาศเหมือนครั้งแรกๆที่เรายังอยู่ในบ้านที่จะมีแบบแฟนคลับของทุกคนมาเชียร์นะคะก็เป็นบรรยากาศที่อบอุ่นมากแล้วก็วันนี้เราก็ขาดพี่เบียร์ไปคนหนึ่งแต่ว่าถ้ามีโอกาสเนี่ยก็อยากจะให้มีมินิคอนนี้เกิดขึ้นอีกแล้วก็ได้มีพี่เบียร์มาร้องกับเราด้วยนะคะค่ะต่อไปนะคะ